โกมากๆในโหมดคลาสสิกมีกระเป๋า4หมวก4เกาะ4เมื่อเพิ่งเข้ามาสู่แมปใหม่เพิ่งจะเห็นเลยนะว่าจะมี4อย่างใหม่ในแมป Frosty มีอีเวนต์ใหญ่ Magic Crystal Mine อีเวนต์เล็ก Frostborn Horde กิมมิกเล็กๆน้อยๆและ Portal เป็นอะไรที่ใหญ่และน่าสนใจมากๆบอกเลยเพื่อนๆสนใจแน่นอนเพราะมันเกี่ยวข้องกับมังกรและเกาะสีแน่นอนแล้วว่าอีเวนต์ใหญ่มีดีเทลเยอะมากมากนอกเหนือจากการที่เราจะเจอทั้งด้านของตัวไอเทมใหม่แล้วทั้ง5อย่างนะครับคอน้ำแข็งหอกน้ำแข็งเลือดมังกรที่วาร์ปไปหามังกรไซเบอร์ทูธสัตว์ทีใหม่หรือแม้กระทั่งที่ยิงพลุที่ไร้ประโยชน์มากๆก็มาเช่นเดียวกันสิ่งปลูกสร้างในอีเวนต์ใหญ่นะครับก็จะมีตึกยุ่งมากมายพร้อมกับกล่องอีกมากมายให้เพื่อนได้ไปฟาร์มกันแล้วบอกเลยว่าฟาร์มของโคตรเยอะแบบเยอะมากจริงๆแต่ที่โดดเด่นเกี่ยวกับอีเวนต์ใหญ่ก็แน่นอนแหละว่าไม่พ้นเจ้ากล่องตรงกลางหรือกล่องแอร์ดรอปนั่นแหละที่จะมีบัตรเกิดชีวิตที่2แน่นอนแล้วว่าเมื่อเราเข้ามาอีเวนต์ใหญ่ปุ๊บเราก็จะได้บัตรเกิด1อันใช่มั้ยครับแต่อันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่2พร้อมกับของแอร์ดรอปอีก2ชิ้นด้วยกันและของในอีเวนต์ใช่บอกเลยว่าโคตรแน่นแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับอีเวนต์ใหญ่นี้นะครับเมื่อกล่องตรงกลางนั้นถูกเปิดขึ้นมังกรก็จะโผล่ออกมาใช่ไหมครับประตูโพร์ทัลตามแมปนั้นก็จะเรืองแสงขึ้นแต่มันจะเรืองแสงครึ่งนึงนะอีกครึ่งนึงก็คือต้องไปเปิดอีกกล่องนึงถ้าหากว่ามีการเปิดกล่องไปที่เรียบร้อยประตูพวกนี้ก็จะเปิดขึ้นและเปิดขึ้นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อมีการเปิดขึ้นแล้วและใครเข้าไปในนั้นก็จะเข้าไปสู่อีกภพหนึ่งเพื่อไปเจอกับมังกรแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ไกลจริงๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ตัวเรียกพอร์ทัลหรือที่เสกประตูออกมาได้นะครับแต่อันนี้ก็จะหายากหน่อยถ้าเกิดโชคดีเจอนะซึ่งผมก็บังเอิญเจอก็เลยไม่ต้องถอไปไกลใช่มันแค่30วิเท่านั้นน่ะคือแป๊บเดียวเท่านั้นแต่คุ้มบอกเลยว่าใครเข้าไปได้คือโคตรคุ้มเพราะในนี้นะครับต้องเหนือจากการที่จะเจอกับของมากมายแล้วก็จะเจอกับมังกรให้เราได้สู้นะครับและมังกรพวกนี้นั้นเมื่อเราทำการยิงจนตายแล้วเราก็จะได้ของสุดพิเศษเกาะ4หมวก4กระเป๋า4และปืนที่มีการอัปเกรดแล้วซึ่งในกรณีนี้ผมได้เป็นลูกซองอัปเกรดคู่นะบอกเลยว่าแม่งโคตรโกงกระเป๋า4นี่คือได้ความจุ800เลยนะแล้วถ้าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีและส่วนอีเวนต์เล็กจะต่างจากอีเวนต์ใหญ่ยังไงบ้างก็คือหนึ่งเลยนะครับสิ่งปลูกสร้างแตกต่างกันไปดูเล็กลงไม่มีกล่องสมบัติใหญ่แต่แน่นอนนะครับว่ามีของเยอะแยะมากมายและมีกิมมิคให้เล่นกันด้วยนะอย่างเช่นยิงก้อนน้ำแข็งเพื่อเอาของข้างในอะไรอย่างนั้นนะครับก็คือมันมีกิมมิคของมันอยู่แหละหรือแม้กระทั่งยิงพื้นเพื่อทำเป็นบังเกอร์อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจและอีกเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นพวกกิมมิคที่ยังบักๆอยู่นะครับก็คือไอ้แท่นพวกนี้มันก็แค่ไปเปิดตามแท่นเพื่อที่จะปลดล็อกทั้งหมดพอปลดล็อกทั้งหมดปุ๊บกล่องตรงกลางก็จะเกิดขึ้นมาแต่บางครั้งนะครับเมื่อเราทำการปลดล็อกแล้วเราก็จะกลายเป็นบอลน้ำแข็งซึ่งมันยังบั๊กอยู่นะก็เลยยังอธิบายอะไรไม่ค่อยได้นะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างค้อนน้ำแข็งและหอกน้ำแข็งอันนี้จะเป็น2ไอเทมใหม่ที่เพื่อนๆจะเจอในอีเวนต์ใหม่ที่จะสามารถหาได้จากตามอีเวนต์หรือในกล่องสมบัติใหญ่ในอีเวนต์นะครับสำหรับตัวค้อนนั้นนอกเหนือจากการที่จะเป็นอาวุธประชิดเอาไว้ทุบคนไปมาแล้วมันยังสร้างกำแพงน้ำแข็งได้อีกด้วยและยังสามารถสร้างได้ไม่จำกัดบอกเลยว่าดีโคตรแต่สิ่งที่เพื่อนๆควรรู้ก็คือไอ้น้ำแข็งที่มันสร้างขึ้นมานั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นบังเกอร์ได้มันก็ถูกทำลายได้เหมือนกันแต่แน่นอนแล้วมันก็ถูกสร้างได้ไม่จำกัดแล้วมันก็สามารถเอาไว้สร้างเพื่อปีนไต่นู่นไต่นี่ได้คือมันก็ดีอ่ะมันดีนะมันเอาไว้เล่นเพลินดีแล้วจากที่ผมทดลองมาในเซิร์ฟเบต้านะครับมันสามารถสร้างได้สูงสุดประมาณ 3-4 ครั้งด้วยกันเมื่อเราทำการสร้างใหม่อีกนะครับมันก็จะทำลายอันที่อยู่นานที่สุดหรืออันที่เก่าที่สุดไปก่อนเพื่อที่จะสร้างใหม่ขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับตัวหอกนั้นก็จะคล้ายๆกับตัวค้อนตรงที่มันสามารถสร้างกำแพงหรือบาเรียน้ำแข็งได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่ามันจะเป็นการใช้และทิ้งด้วยการเมื่อเราทำการกดใช้มันก็จะทำให้เรานั้นลอยขึ้นไปบนกลางอากาศและสามารถเล็งจุดที่เราจะปักหอกได้ในรอบตัวเรานะครับซึ่งเมื่อเราทำการปาไปเสร็จแล้วเราก็จะพุ่งไปที่หอกพร้อมกับการสร้างบังเกอร์เป็นวงกลมรอบตัวเราขึ้นมานั่นเองแต่ใช่ครับบังเกอร์พวกนี้มันก็ทำลายได้แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังสักเล็กน้อยนะเพราะมันแตกง่ายมากๆ Dragon Blood ยาเทพที่เมื่อทำการกดใช้แล้วจะเป็นการเพิ่มเลือดและหลอดน้ำให้เต็มแบบเต็มเปี่ยมแบบโคตรโกงใช้แป๊บเดียวด้วยนะแป๊บเดียวเลยและเต็มทั้ง2หลอดแม่งดีจริงแนะนำให้พกพาไว้แม่งโคตรดีเลยและหาง่ายด้วยนะประเด็นอ่ะ
คล้ายๆกับยาเทพในช่วงแบบยุคมัมมี่อะไรอย่างนี้นะครับพกไว้ซะแม่งโคตรโกงไซเบอร์ทูธสัตว์ขี่ตัวใหม่ที่มีประโยชน์คล้ายๆกับม้านะครับสามารถขี่ไปยิงไปได้ใช่ครับ MC ก็ได้เหมือนกันหรือปืนหลักของเราเนี่ยแหละใช้ได้เหมือนกันเพิ่มเติมก็คือมันสามารถขับโค้งซ้ายโค้งขวาดิฟไปมาได้นะอันนี้ก็น่าสนใจทำให้มันขับง่ายขึ้นแหละและก็ยังกระโดดได้เหมือนม้าเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือไม่มีดาเมจเมื่อชนนะอย่างน้อยก็ในเซิร์ฟเบต้าเมื่อทำการชนคนปุ๊บก็คือจะหยุดนิ่งเลยเพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนเซิร์ฟจริงจะชนได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกทีนึง